I've been thinking about and I've been praying about God. What do you want to share with the people of Nexus? ผมได้อธิษฐานแล้วก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ผมพูดอะไรเกี่ยวกับใน Nexus วันนี้ And he tells me just make it simple. แล้วก็พระเจ้าบอกว่าให้พูดเรื่องง่ายๆ What does it mean to be a Christian? อะไรคือการเป็นคริสเตียน This is my definition. ความหมายของการเป็นคริสเตียนคืออะไร To be a Christian is to be a follower of Christ. จริงๆแล้วการเป็นคริสเตียนก็คือการเป็นผู้ติดตามพระเยซูนั่นเอง Just hang out with me. ลองไปอยู่กับผมสิครับ Don't be so occupied with everything you are supposed to do as to hang out with me. มันจะมีอะไรที่ไม่ใช่แค่เราทำสิ่งที่เราทำอยู่ประจำแค่ออกไปใช้เวลากับผมสิครับ Because he says I have some wonderful plans for your life เพราะว่าพระเจ้าบอกว่ามีพระพรมากมายที่เราอยากจะอวยพรเจ้า You are created with a wonderful purpose เราทุกคนนั้นถูกสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์ And when you and I worship Christ the Lord และเมื่อคุณกับผมเนี่ยนมัสการพระเจ้าด้วยกัน He brings you into what he wants to do in and through your life แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเชิญเราเข้าไปแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะให้ความพระพรของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเรา So this morning we will learn from a person in the Bible that is one of my heroes เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ด้วยกันซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุด And he gives me very good help how to walk with the Lord และบุคคลท่านนี้ก็ให้วิธีการเดินติดตามพระเจ้าว่าต้องทำยังไง You see this world is not so busy or focused on your faith as it is who do you walk with สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเรายุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เราทำแต่เป็นใครต่างหากที่เราเดินไปด้วยในชีวิต They want to know where do you get the power from คนอื่นๆนั้นอยากจะรู้ว่าเราได้พลังได้กำลังนี้มาจากที่ไหนกัน This world would pay a lot of moneyIf they knew where to get hope for their lives. ในโลกนี้อาจจะมีคนมากมายอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะรู้ว่าคุณจะเอาความหวังที่น่าอัศจรรย์นี้มาจากไหน An atheist in London, he said it like this: I envy the Christians because they have somebody that can forgive them. มีคนที่ไม่นับถือศาสนาในลอนดอนคนหนึ่งเนี่ยพูดบอกว่าผมอิจฉาคริสเตียนเหลือเกินเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาความสุขขนาดนี้มาจากไหน So this morning we together will walk through the word of God เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เราจะเดินไปด้วยกันในพระคำของพระเจ้า We will try to learn from how God was dealing with his one of his men เช้าวันนี้เราจะพยายามเรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นทำอะไรกับคนของพระองค์ You see and you have to get this being a Christian is not primarily to be on a missionคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะครับการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การที่เราต้องทำพันธกิจก่อนเป็นอันดับแรก To be a Christian is to be in relationship with the Almighty God การเป็นคริสเตียนนั้นคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจ A relationship that makes it possible for Him to love you เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้พระเจ้านั้นสามารถที่จะรักเราได้ When he dies on the cross it's an expression of love การตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นการสื่อความรักของพระองค์ต่อพวกเรา So when you look at the cross เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองไม้กางเขนนั้น it's a reminder of how much he loves you มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าพระเยซูรักเราขนาดไหน But far too many Christians think he only loved them on the cross แต่คริสเตียนจำนวนมากนั้นคิดอีกอย่างนึงBut he loves you every day. แต่จริงๆแล้วพระเยซูนั้นรักเราทุกๆวัน So every day is his opportunity to demonstrate that he loves you. ไม่ใช่แค่เวลาที่กางเขนที่พระเยซูรักเราแต่เป็นทุกๆวันที่พระเยซูสามารถที่จะรักเราได้ Isn't that incredible? มันน่าอัศจรรย์ใจไหมครับ Whatever you did yesterday will not change his love for you today. สิ่งที่เราทำเมื่อวานนี้จะไม่เปลี่ยนความรักที่พระองค์มีต่อเราในวันนี้Whatever you did, a good thing, bad things, what you experienced, a failure, he has not changed his mind about you. ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะล้มเหลวคุณจะผิดพลาดนั่นไม่เปลี่ยนใจของพระองค์ที่จะรักเรา So this morning,
Let's go to the Word of God. เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้นะครับให้เรามาดูด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้า And we will start to read from the Old Testament. เราจะอ่านด้วยกันในพระคัมภีร์เดิมนะครับ The Book of Samuel, chapter 17. ใน1ซามูเอลบทที่17นะครับ And I will just give you the background.ผมอยากจะให้คุณรู้ถึงภูมิหลังของเนื้อเรื่องนี้ก่อน The text is about David เรื่องนี้นั้นเกี่ยวกับดาวิด Remember David didn't start as a king คุณจำได้ไหมครับว่าดาวิดไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นกษัตริย์ He started as a shepherd ดาวิดเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้เลี้ยงแกะ He started as his work was shepherd was to shepherd the sheep. และงานของดาวิดก็คือการเลี้ยงดูฝูงแกะของเขา which meant he started from the bottom. ซึ่งนั่นหมายความว่าดาวิดนั้นเริ่มต้นจากจุดล่างสุดเลย you have the shepherd and then you have the poor people. แสดงว่าเรามีดาวิดมีแกะของเขามีคนจนหรือคนที่น่าสงสารของเขา so when you hear about David you hear about an ordinary boy.เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของดาวิดเราก็จะพูดถึงเรื่องของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง When you read the word of God เวลาที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้า It's not primarily for information ไม่ใช่แค่เราอ่านเพื่อต้องการข้อมูลเท่านั้น It's for transformation แต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต Because as you read the word of God เพราะว่าเวลาที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้น The word of God will change your mind of thinking and the way of behaving. พระวจนะของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและวิธีคิดของเรา So when you read about King David, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดนั้น you think, well, he was a big one. He was a great one. He was a hero. เราคิดว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นยิ่งใหญ่ดูเป็นฮีโร่ดูเป็นผู้นํา No, the thing is, he started very small. จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วดาวิดนั้นเริ่มต้นจากเล็กน้อยมา And you and I has to learn from David because he was faithful in the small thing เพราะฉะนั้นเราทุกคนทั้งคุณและผมต้องเรียนรู้จากดาวิดเพราะเขาเริ่มจากการดูแลสิ่งที่เล็กน้อยนั้น Taking care of the small sheep เขาดูแลลูกแกะตัวน้อยๆของเขา Get this เข้าใจอย่างนะครับ No one was born as giants ไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นยักษ์ได้เลย Do you understand what I'm sayingคุณเข้าใจไหมครับ We are all born as small people. พวกเราทุกคนล้วนเกิดมาเป็นคนเล็กน้อยเท่านั้น The greatness of your life depends on who you journey with. ความยิ่งใหญ่ของชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางไปกับใครต่างหาก The heroes that you read about in the Bible was ordinary people that was walking together with the Lord. ฮีโร่ที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนธรรมดาที่เดินไปกับพระเจ้าเท่านั้นYou have to have this in mind when you think about King David. ผมอยากให้คุณมีความคิดแบบนี้อยู่ในใจของเราเวลาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด If not, you say things about him that he does not like. He wants you to be honest about who he is. He was an ordinary boy. ดาวิดคงไม่ชอบใจนะครับถ้าจะมีคนมาพูดถึงเขาในเรื่องที่ไม่จริง So what you read in the chapter 17 of the book of Samuel is that the people of Israel was attacked by the Philistines. แล้วก็ในซามูเอลบทที่17นั้นเป็นเนื้อเรื่องของการที่ฟิลิสเตียนั้นมารบกับอิสราเอล And the interesting thing is that this country had God promises on their lives. สิ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศนี้นั้นมีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ But in the difficult times they forgot it all. แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อิสราเอลนั้นได้หลงลืมAnd very often, and very often it's just like you and me. When everything is okay, when the worship is fine, my feeling is good, I remember the promises of God. และนี่ก็เป็นจริงทั้งในชีวิตของคุณและผมด้วยเวลาที่ทุกอย่างมันดูดีหมดโอ้เรานมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ But when you have difficulty times, ในเวลาที่ยากลำบากนั้น your resistance is strong. รู้สึกว่าโอ้มีแรงต่อต้านอย่างรุนแรง You start to forget.เราก็เริ่มที่จะหลงลืมบางอย่างไป And the first thing you forget และสิ่งแรกที่เราหลงลืมนั้น is the promises of God ก็คือพระสัญญาของพระเจ้า So the people of Israel with the promise of God on their lives เพราะฉะนั้นอิสราเอลนั้นประชาชนของอิสราเอลนั้นมีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในชีวิต They were facing challenges conflicts and wars แต่เมื่อพวกเขาพบเจอกับความท้าทายสงครามและความยากลำบากต่างๆ So they wereFacing the enemy, the Philistines. เขากำลังพบเจอกับศัตรูซึ่งก็คือฟิลิสเตีย And he were in this valley.
แล้วก็มีเหมือนเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ The army of the Philistines was on this side ฝั่งหนึ่งนั้นมีกองทัพของฟิลิสเตียอยู่ And on this side you find the army of Israel และอีกฝั่งก็เป็นกองทัพของอิสราเอลอยู่ But the Philistines had one special warrior แต่ฟิลิสเตียนั้นมีนักรบที่พิเศษมากๆคนนึง And his name was Goliath แล้วก็ชื่อของเขาคือโกลิอัทGoliath. So every morning and every night, evening, แล้วก็ในทุกๆเช้าและทุกๆเย็นนั้น he went down in the bottom of the valley. Goliath จะลงมายังหุบเขานี้ and he was shouting to the Israel. แล้วก็ตะโกนต่อหน้ากองทัพอิสราเอล he just mocked them. แล้วก็เยาะเย้ยพวกเขา he made them like fools. แล้วก็ทำให้พวกเขาดูเหมือนเป็นคนโง่And he managed to just make them weaker and weaker and weaker. สิ่งนั้นที่เขาทำก็ทำให้อิสราเอลนั้นดูอ่อนแอลงอ่อนแอลง And the people of Israel, Israel นั้น And the people of Israel, they were afraid. คนของอิสราเอลก็กลัวครับสั่นกลัวเลย They looked at this Goliath. เขามองลงไปเห็นโกลิอัท He was very tall. โอ้ทำไมดูสูงจังเลย He was about double the size. โอ้เขาเหมือน2เท่าของขนาดนี้เลยนะครับ He was very tall สูงมากๆเลย So the people of Israel was very afraid และในขณะที่อิสราเอลนั้นก็กลัวอยู่ And when he shouted to them เมื่อโกลิอัทนั้นตะโกนไปถึงอิสราเอลแล้ว You are weak พวกเจ้ามันอ่อนแอ You can do nothing โอ้ทำอะไรไม่ได้เลย I eat you for breakfast everybody ผมข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารเช้าทุกเช้าก็ได้เลย And they agreed with him แล้วก็คำรามใส่พวกเขา Have, you remember when you are depressed คุณจำได้ไหมครับเวลาที่คุณกำลังเศร้าอยู่ When you are down เวลาที่คุณตกต่ำอยู่ You agree with all the accusations เราเห็นด้วยกับคำกล่าวหาทุกอย่างที่เขาพูดกับเรา You agreed and you talked to yourself and you talk yourself down เราเห็นด้วยกับความคิดแง่ลบที่เราพูดกับตัวเองและสิ่งนั้นก็ยิ่งทำให้เราตกต่ำลง And the people of Israel had forgotten every God's promises และประชาชนของอิสราเอลนั้นก็หลงลืมทุกคำสัญญาที่พระเจ้าเคยให้ไว้ So this is the situation the army of Philistines นี่คือสถานการณ์นะครับฝั่งนี้มีกองทัพฟิลิสเตีย The army of Israel ฝั่งนี้มีกองทัพของอิสราเอลThis tall guy Goliath มีโกลิอัทคนตัวสูงนี้ and the people of Israel like this แล้วก็ประชาชนของอิสราเอลเป็นอย่างนี้นะครับ they were afraid พวกเขากำลังสั่นกลัว they knew that they would lose the battle เขาคิดว่าเขาต้องแพ้แน่ๆแพ้สงครามนี้แน่ๆ so one day David this the boy the ordinary boy แล้วก็มีวันหนึ่งนะครับดาวิดเด็กคนธรรมดาคนนี้แหละHe had learned through life to be faithful in the small things. เขาได้เรียนรู้ว่าเขาต้องสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เล็กน้อยในชีวิตของเขา This is the first thing you have to learn from David. นี่คือสิ่งแรกที่เราจะมาเรียนรู้จากเดวิดด้วยกัน Before God will trust you big things, you have to be faithful in small things. ก่อนที่พระเจ้าจะเชื่อวางใจเราให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องทำสิ่งที่เล็กน้อยก่อน You may look at your job. เราอาจจะมองดูที่งานของเราYou may look at the place where you are. ในที่ที่เราอยู่ And you may say, "Well, it's not that much." เราอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่นะ It's an ordinary job. มันก็เป็นงานธรรมดานะครับพระเจ้า But God says, "Do the job as you are doing it for me." แต่พระเจ้าบอกว่าจงทำงานที่ท่านทำอยู่นั้นราวกับว่าทำให้กับพระองค์ Do you understand? You're not doing it for your boss.คุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ทำให้แค่กับเจ้านายของเรา Because when you are faithful in small thing that is your place of worship เพราะว่าเมื่อเราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เล็กน้อยนั่นคือที่ที่เรานมัสการพระเจ้าแล้ว And by doing that และโดยการทำเช่นนั้น you are growing in the relationship with God your คุณก็กำลังเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า All big things start small. สิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหมดล้วนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อย When we in our church in Norway, we were about 20 people. ในตอนที่เราเริ่มต้นคริสตจักรของเราที่นอร์เวย์เรามีประมาณ20คนเท่านั้น Mostly elderly people. และก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุด้วย Older than 30. มากกว่า30. Older than 40. มากกว่า40ปี 50, 60, 70, 80. 50, 60, 70, 80ปีWith their bag, ด้วยกระเป๋าของเขาครับถือมา and their hat แล้วก็หมวกของเขาครับถือมา
they rejoiced. มาด้วยความชื่นชมยินดี When the church grew from 25 to 29, they thought the revival had started. ตอนที่เริ่มเปลี่ยนจาก25คนกลายเป็น29คนเขาก็โอ้สุดยอดเลย If you dare to start small, it's a good foundation to see something grow big. เราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยก่อนแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นค่อยๆเติบโตขึ้น I didn't plant a church to grow to a size of 1,200. ผมไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแพลนว่าคริสตจักรต้องโตไปถึง 1,200 คนเลยนะครับ Get this. เข้าใจไหมครับ God loves to see things grow big. พระเจ้ารักที่จะเห็นความเชื่อนั้นเติบโตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Can you say big? พูดคำว่ายิ่งใหญ่ได้ไหมครับ Big.All of you, big, big. You believe in it? เชื่อไหมครับ But if you want to see things grow big, you have to start small. ถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อย Steve Jobs, Apple. Have you heard about Steve Jobs and Apple? Have you seen his huge factory? เคยเห็นโรงงานขนาดใหญ่ของเขาไหมครับDo you know where it started? รู้ไหมครับว่าตอนเริ่มต้นนั้นจริงๆแล้วเป็นยังไง In his garage. ในโรงรถ ในโรงรถ So the first thing you learn from David is start small. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเรียนรู้จากดาวิดก็คือจงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อย Second, be aware of the different battles. Which battle do I choose to move into? ก็อย่างที่สองนั่นคือการต่อสู้ไหนสงครามไหนที่เราจะเดินหน้าเข้าไปหามัน You can't fight all battles เราไม่สามารถที่จะสู้ในทุกๆการต่อสู้ได้ But what we learn from David แต่สิ่งที่เราเลือกที่จะได้เรียนรู้จากดาวิดนั้น Is when he saw the battle when he heard his words from this Philistine ตอนที่ดาวิดได้ยินถึงการต่อสู้สงครามที่เกิดขึ้นกับฟิลิสเตียนี้ Something started to burn in his heart มีบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจAnd he got furious. แล้วเขาก็รู้สึกหงุดหงิดมาก He didn't like what he saw. เขาไม่ชอบเลยสิ่งที่เป็นๆอยู่นี้ So when you feel the fire in your heart. เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเป็นไฟรุ่มร้อนในใจของคุณ It's time to take action. นั่นคือเวลาที่คุณต้องลงมือทำแล้ว I can't stand it. ผมทนไม่ไหวแล้ว So when David heard about what the Philistine was saying เพราะฉะนั้นตอนที่ดาวิดนั้นเห็นในสิ่งที่ฟิลิสเตียกำลังทำอยู่นั้น he took action เขาลงมือทำทันที and he came to the other soldiers and he said to them don't lose courage แล้วก็เขามาหาทหารของอิสราเอลแล้วก็บอกว่าโอ้อย่าหมดกำลังใจเลย let's read from chapter 17ให้เรามาอ่านด้วยกันนะครับในบทที่17 24 ซามูเอลบทที่17ข้อ24นะครับ And it says that all the Israelites feared for Goliath as soon as they saw him and it was very scared เมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไปและหวาดกลัวเขามาก And then David said in verse 32แล้วก็ดาวิดได้พูดในข้อที่20Don't lose courage. บอกว่าอย่าสิ้นกำลังใจเลย Don't lose courage. อย่าเสียกำลังใจเลย Courage is not the absence of fear. การมีความกล้าหาญนั้นไม่ได้หมายความว่าความกลัวนั้นจะหมดไป But it is the choice in spite of fear. แต่เป็นการเลือกที่จะตอบสนองแม้ว่าจะมีความกลัวอยู่ก็ตาม Once again, courage is not the absence of fear. อีกครั้งหนึ่งนะครับความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าความกลัวนั้นหมดไป But it is the choice in spite of fear. แต่เป็นการเลือกแม้ว่าจะเจอกับความกลัวก็ตาม I'm afraid. ผมกลัว I don't know what to do. ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไร Lord, help me to see as you see. พระเจ้าขอทรงโปรดให้ผมเห็นอย่างที่พระองค์ทรงเห็นAnd make the choices as I see you make the choices. และให้ผมเน้นได้เลือกทำอย่างที่พระองค์จะทรงเลือกทำ Don't lose courage. อย่าให้จิตใจของใครฟอไป
he had learned as a shepherd boy to take care of the sheep. เราดาวิดนั้นรู้และก็ได้เรียนรู้ว่าในฐานะของเด็กเลี้ยงแกะนั้นเขาต้องดูแลฝูงแกะ Every time when he saw something happen, he learned that he didn't need to be afraid because the Lord was with him. และดาวิดรู้ว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเขานั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถทำให้เขากลัวได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขา Psalm 23ในสดุดี23 The Lord is my shepherd ในสดุดี33บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา I have no need The Lord is my shepherd I have no needพระเจ้านั้นเป็นผู้เลี้ยงของเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใด You do the table in front of my enemies พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารของข้าต่อหน้าศัตรูของข้า So he David had learned with the small things เพราะฉะนั้นดาวิดได้เรียนรู้จากสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ To put his trust in God เพื่อที่จะวางใจในพระเจ้า And Paul says in the gospel in the letters to the Romans chapter 8 verse 31แล้วก็เปาโลได้พูดในโรมันไว้ God is for us พระเจ้านั้นอยู่ข้างเรา This Bible my good friends ในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องที่รัก has one main message มีพระสัญมีค่อยคำอยู่มากมาย I'm with you ว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเรา I'm with you ว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเรา Wherever you are I'm with you ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กับท่าน I've been pastoring at same church for nearly 40 years ผมเป็นศิษย์อภิบาลมามากกว่า40ปี How do you manage คุณจะจัดการยังไง He is with me ก็เพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่กับ When I don't know the way or the direction ในเวลาที่ผมไม่รู้ว่าผมต้องจัดการหรือตัดสินใจยังไง He says I let my presence go before you พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงให้การทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่นำหน้าเราไปแล้ว I don't know what your situation is ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณแต่ละคนมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง In your family work at your university I don't know but I know one thing for sure He says to you I am with you ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทำงานในที่โรงเรียนของท่านผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้อย่างแน่ใจก็คือพระเจ้านั้นอยู่กับท่าน It's something very interesting is happening because when he comes to the army of Israel with food to his brothers and he says what's the problem นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับดาวิดนั้นมาที่กองทัพนี้เพราะว่าต้องมาส่งอาหารให้กับพี่ชายแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย David was about 17 years old ตอนนั้นดาวิดน่าจะมีอายุประมาณ17ปีเท่านั้นเอง and he saw the army of the Israel แล้วเขาก็เห็นกองทัพของอิสราเอลอยู่ฝั่งนี้ warriors นักรบต่างๆ swords ทหาร spears ดาบและหอก and he said what's the problem เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย can you see him 17 years old all the warriors คุณลองนึกภาพตามนะครับเด็ก17ปีมาแล้วก็เห็นทหารเต็มไปหมดเลย And David said what's the problem ปัญหาของพวกคุณคืออะไรกันเนี่ย Sometimes people being very clever may look down at you บางครั้งก็จะมีคนที่ดูเหมือนจะฉลาดนั้นมองดูคุณแล้วก็บอกว่า Who are you เด็กคนนี้ใครเนี่ย You don't know what you are talking about เจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร And you read about it in verse 28 and 29แล้วก็เราจะได้เห็นในข้อ28และ29 In my translation it says what are you talking about ในเวอร์ชันที่เป็นพระคัมภีร์ของผมเนี่ย The only แปลบอกว่าทำอะไรกันเนี่ย The only thing you know about is how to shepherd sheep สิ่งเดียวที่เจ้ารู้อ่ะคือการเลี้ยงดูแกะไม่ใช่เหรอ Don't you understand we are dealing with serious matters เจ้าไม่รู้หรอว่าเรากำลังเจอปัญหาที่ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยYou are just a youth. เจ้าก็เป็นแค่เด็กๆ Be quiet. เงียบไปเลยนะ And they tried to kill him with criticism. แล้วเขาก็พยายามจะใช้คำพูดนั้นทำร้ายดาวิด Listen, you learn from David that God did not give you the spirit of discouragement. เราได้เรียนรู้กับจากเรื่องนี้แล้วว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวให้ดาวิด But power, love, and insight. แต่เป็นความรักกำลังแล้วก็สติปัญญานะฮะ You understand David
had learned to look at the situation with the eyes of the Lord. คุณเห็นไหมครับว่าดาวิดกำลังมองดูสถานการณ์เหล่านี้ด้วยสายตาแบบเดียวกันกับพระเจ้า When you are in a difficult situation, เวลาที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาที่แตกต่างกันไปนั้น you don't see the situation as it is. You see it as you are. คุณไม่ได้เห็นปัญหาอย่างที่มันเป็นแต่คุณเห็นปัญหาอย่างที่คุณเป็นนะครับ That's why it's so important to learn from David to see the situation from the point of God. นั่นเป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้จากดาวิดว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมองปัญหาอย่างสายตาของพระเจ้านั้นมอง What do you see, Lord? พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นอะไร What do you see? พระองค์ทรงเห็นอะไรอยู่ When you are in your situation of difficulties in these days, เมื่อคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและความยากลำบากต่างๆ Maybe you should ask the question, What do you see, Lord? บางครั้งผมอยากให้คุณลองถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นอะไร Is this too much for you to deal with? นี่มันเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำได้หรือเปล่า Sometimes we behave like that. We question if God is powerful enough. ใช่ไหมครับบางครั้งเราสงสัยและตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันเกินกว่ากำลังของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ย To change the situation. ที่พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นี้เลย It's very interesting when you read.The answer of David. นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเวลาที่เราอ่านไปเจอคำตอบของดาวิด He is celebrating victories that he had in earlier days. ดาวิดตอบด้วยคำตอบที่ว่าเขายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นชัยชนะของเขา He says in chapter 17 from verse 34 to 37.ดาวิดพูดในข้อที่34ไว้34ถึง37 They say Who are you ทหารมาบอกว่าเจ้าเป็นใครเนี่ย You don't know anything about this เจ้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสงครามหรอก And what is David doing แล้วดาวิดทำอะไรครับ He's not defending himself ดาวิดไม่ได้ปกป้องความคิดหรือตัวของเขาเองเลย He does not try to explain how clever he is เขาไม่ได้พยายามจะอธิบายด้วยซ้ำว่าโอ้ผมฉลาดมากเลยนะ What he's doing แต่สิ่งที่ดาวิดนั้นทำHe says, no problem. David บอกว่า oh, ไม่มีปัญหาเลย You see, when I was serving as a shepherd for the small sheep. คุณรู้ไหมครับตอนที่ผมเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่เนี่ย And there came a lion. แล้วก็มีสิงโตเข้ามาเนี่ย And there came a bear. แล้วสิงโตก็พยายามจะฆ่าเนี่ย And took a sheep. แล้วก็เอาแกะของผมไป I was running after it and kicked it down. ผมวิ่งตามสิงโตแล้วก็ฆ่ามันทิ้งเลย It says.God the Almighty was with me. พระองค์บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์นั้นอยู่กับเรา And as I killed the bear and the lion. และเมื่อข้าพระบาทนั้นฆ่าหมีและสิงโตแล้ว So it will happen with this Goliath. พระเจ้าอยู่กับข้าพระองค์ชั้นใดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเรื่องของโกลิอัทด้วย Good friends, you have to learn here. เพื่อนที่รักของข้าพระเจ้าคุณต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้จากสิ่งนี้ Sometimes when you are in difficult season ในบางครั้งที่เราอยู่ในฤดูกาลที่ยากลำบาก And you lose courage แล้วเรากำลังรู้สึกหมดหวัง God says look to my face พระเจ้าทรงบอกว่าจงมองดูที่พระพักของเรา In Psalm 105 verse 1 it says seek my face บางครั้งบอกว่าจงค้นหาเราWhen you are in difficult times, you have to look back to see the victories you have had together with the Lord. ในเวลาที่เป็นช่วงเวลายากลำบากของเราเราจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปและมองหาสิ่งที่เป็นชัยชนะที่พระเจ้านั้นทำไว้กับเรา Friends, we have to remember the victories of yesterday to dare to win the battles for today. ผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งชัยชนะในอดีตของเมื่อวานของเราเพื่อที่จะนำมาจัดการกับปัญหาที่เราเจอในปัจจุบัน The difficulties will move you to Jesus ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าหาพระเยซูด้วยซ้ำ And he will remind you of what he has done in your life in yesterday และพระเจ้านั้นจะทรงให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราเมื่อวานนี้ And that will help you to understand he has not changed because he says I'm the sameyesterday today and tomorrow และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เ
และทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์นั้นทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต And we have to move on แล้วเราต้องก้าวต่อไป Be yourself เป็นตัวของตัวเอง Be yourself จงเป็นตัวของตัวเองนะครับ Once again Be yourself จงเป็นตัวของตัวเอง God created you as to where you are พระเจ้าทรงสร้างเราอย่างที่เราเป็น He didn't created you to be somebody else พระองค์ไม่ได้สร้างเราให้เป็นคนอื่น So instead of complaining of all the things that should have been different in your life you have to start rejoicing that you are the perfect เพราะฉะนั้นแทนที่จะมัวกังวลกับสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราควรจะยินดีและชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ Once again Once again อีกครั้งนึงนะครับ You have to start rejoicing that you are the perfect example of yourselfเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีเพราะเรานั้นเป็นตัวอย่างของคนที่สมบูรณ์แบบในเวอร์ชั่นของเราแล้ว You don't get it คุณไม่เข้าใจใช่ไหมครับ You don't get it When you look in the mirror เวลาที่เรามองดูในกระจกเนี่ย I was you confess to yourself เรากำลังมองเห็นหน้าของตัวเอง I am perfectly made พูดกับตัวเองนะครับบอกว่าเราสมบูรณ์แบบ even without makeup แม้จะไม่แต่งหน้าก็ตาม because when you start to give him thanks for who you are เพราะเวลาที่เราขอบคุณพระเจ้าถึงการทรงสร้างของพระองค์ในชีวิตเราเลย you will understand that he loves to use you as you are เราจะเข้าใจว่าพระองค์นั้นทรงรักเราอย่างที่เราเป็น So when David is in front of King Saul King Saul says to him okay ตอนที่ดาวิดเข้าไปหากษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลก็บอกว่าโอเคนะ So you mean that you as a 17 can เจ้ากำลังหมายถึงว่าเจ้าเด็กอายุ17เจ้าเนี่ยอยากจะไปสู้กับ Can get this tall guy จะไปชนะเจ้าตัวสูงขนาดนี้ได้เหรอI mean, they were King Saul and his people were definitely afraid. และแน่นอนว่ากษัตริย์ซาอูลและก็คนของเขาเนี่ยก็หวาดกลัวมาก They planned to sacrifice David. เขาจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะใช้ดาวิดเป็นเหมือน It was like a piece of meat to the lion. เป็นเหมือนเครื่องบูชาเครื่องบรรณาการให้โกลิอัท That was not nice. ไม่ดีเลยใช่ไหมครับจริงๆเหมือนส่งดาวิดไปตายนั่นเอง But if you are desperate enoughIf you're desperate enough, ถ้าคุณหมดหวังขนาดนั้นแล้วก็ you behave in a way that's not acceptable. ถ้าเราหมดหวังขนาดนั้นเราก็คงประพฤติหรือทำในสิ่งที่ดูน่าหมดหวังเช่นกัน But David didn't care. แต่ดาวิดไม่สนใจครับ So King Saul said to David, "I'll give you my armor." กษัตริย์ซาอูลบอกดาวิดว่าเราจะให้เกราะนี้แก่เจ้าYou'll get my sword. เอาดาบของเราไป You'll get all the best thing that I have and that fit me. เอาเครื่องทรงต่างๆที่ดีที่สุดของเราไป So they put the armor on King Saul, not on David. เขาก็เอาเกราะต่างๆเนี่ยสวมให้ดาวิดดาวิดก็เดินนะครับ It was far too big. เพราะว่าเกราะนั้นใหญ่เกินไป And David said, "No, no, no." และดาวิดก็บอกว่าโอ้ไม่ I can't be you ข้าพเจ้าเป็นเหมือนดังพระองค์ไม่ได้หรอกกษัตริย์ซาอูล When people want you to be somebody else than you are เวลาที่มีใครบางคนคนอื่นน่ะบอกให้คุณกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คุณ Learn from David จงเรียนรู้จากดาวิดนะครับเรื่องนี้ Turn away the armor from and the good advice from the other people ปฏิเสธพวกเกราะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาเอาให้คุณ Davidwanted to be himself David อยากที่จะเป็นตัวของเขาเอง The persons in the Bible was not superstars บุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ They just knew that when they acted according to God what he had created แต่บุคคลในพระคัมภีร์นั้นล้วนที่จะตัดสินใจเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างเขา Then there was no reason to be afraid ไม่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวอีกต่อไปSo King Saul wanted to give him the best. กษัตริย์ซาอูลอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ดาวิด When people wants to give you what's not you,
แต่ว่าเวลาที่คนอยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณกับคุณเนี่ย says no จงบอกเขาว่าไม่เราไม่เอา What you will learn from King David เราจะได้เรียนรู้อะไรจากกษัตริย์ดาวิด In verse 40 he knew what he was good at ในข้อ40ดาวิดรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาถนัด He found the stones and he brought a sling ดาวิดเจอก้อนหินแล้วก็สลิงThey had many suggestions for kind of weapons. นี่เป็นชนิดของอาวุธที่เหมาะกับดาวิด Here's the best sword. เอาไม่ของซาอูลเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องดาบ Here's the best spear. บางคนอาจจะเก่งเรื่องหอก And David said no. แต่ดาวิดบอกว่าไม่ I think I'll go for the stones. ผมขอแค่ก้อนหินก้อนนี้ก็พอA lot of people will look at you strange and they say, "Only stones." แล้วคนทั่วไปทหารทั่วไปก็มองแล้วก็บอกว่าแค่หินเนี่ยเหรอ You are crazy. บ้าไปแล้ว He is tall. เขาสูงมากเลยนะ No, he's not tall. He's very tall. โอ้ไม่ใช่แค่สูงอะสูงมากเลย He's a giant. เป็นยักษ์ด้วยซ้ำ He's a monster. เหมือนปีศาจเลย You need a bazooka to kill him.คุณต้องมีช็อตกันนะครับมีปืนลูกซองเพื่อจะฆ่าเขาได้ And David said no David บอกว่าไม่ I'll use what I'm best at ผมจะใช้สิ่งที่ผมเก่งและถนัดที่สุด You know the story และคุณก็รู้เรื่องทั้งหมด I'm going to finish ผมอยากจะจบเรื่องนี้นะครับ My last advice is แล้วก็คำแนะนำสุดท้ายของผมนั้นก็คือIn the first, in chapter 17, ในตอนแรกของบทที่17 when Goliath was screaming to the people, ในขณะที่โกลิอาธนั้นตะโกนต่อหน้าชนชาติอิสราเอล David had a confession. ดาวิดนั้นในสารภาพเรื่องนึงออกมา He didn't define his possibilities from what he saw.ดาวิดนั้นไม่ได้กำหนดความหมายของเหตุการณ์จากสิ่งที่เขามองเห็น But he defined his possibilities from whom he was together with แต่เขากำหนดความเป็นไปได้ในการชนะของเขาจากคนที่เขาอยู่ด้วย And that's what you have to learn for tomorrow และนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ถึงอนาคตในวันพรุ่งนี้ David is confessing David กำลังสารภาพความเชื่อของเขาออกมา He says you come against me with your sword and your spearดาวิดบอกว่าพวกท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบและหอก But I come against you in the name of the Almighty One แต่ข้าพเจ้านั้นมาหาท่านในพระนามของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ Good friends good friends good friends เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า Far too often you and I forget what the word of God is saying into you your life and my life พระเจ้าของพระเจ้านั้นกำลังเข้ามาถึงชีวิตของข้าพเจ้าและก็ท่านทุกคนที่นี่ In Exodus chapter 33 he says I will let my presence go before you ในกิจการได้บอกว่าพระเจ้าบอกว่าจะให้พระองค์นั้นจะทรงนำหน้าเราไป In Matthew chapter 28 he says I will go with you และในมัทธิวบทที่28พระองค์ก็ทรงบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไป Could we stand อยากให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันนะครับYou are on a journey. เราทุกคนนั้นกำลังอยู่ในการเดินทาง And you and I may meet different challenges in life. และเราทุกคนก็ล้วนแต่เจอกับความยากลำบากท้าทายในชีวิต Some battles you can't run away from. มีปัญหาหรือการต่อสู้บางอย่างที่เราไม่สามารถวิ่งหนีจากมันได้ Some battles you can't deny. มีการต่อสู้บางอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้ And God invites you to face them. และพระเจ้านั้นอยากจะชวนเราทุกคนให้เผชิญหน้ากับมันWith my simple words, ด้วยพระชนะง่ายๆนี้ I try to help us to learn from this ordinary boy, David. ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากเด็กธรรมดาคนนี้ดาวิด And you and I are invited to win the battles in our lives. และเราทุกคนได้ถูกเชื้อเชิญโดยพระองค์ให้มีส่วนร่วมในชัยชนะครั้งนี้ How to do that? เราจะทำยังไงครับ Being faithful in small things.ก็เริ่มต้นด้วยการสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย Prepare us by being ourselves เตรียมตัวเรา
ให้เราจะกลายเป็นตัวเรา Write down and start to remember the victories in the past อยากให้เราจดและจําในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําในอดีตกับเรา And maybe you don't have so many victories you can learn from victories from other peopleบางครั้งเราอาจจะไม่มีเรื่องที่เป็นพระพรหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นชัยชนะในอดีตเราก็อาจจะเรียนรู้จากคนอื่นๆรอบข้างเราได้ Take them from the gospel เราอาจจะเรียนรู้จากพระคัมภีร์ก็ได้ Read them memorize them อาจจะอ่านกับมันใคร่ครวญกับมัน And in times of struggles you do like David และเมื่อเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตอย่างที่เดวิดเจอ Let them remind you that God is your father ให้พระวจนะเรานั้นเตือนเราว่าพระเจ้านั้นเป็นพระบิดาของเรา And he will never despise youแล้วก็พระเจ้านั้นจะทรงไม่ละทิ้งเราHe will never forsake you. พระเจ้าจะไม่ละทิ้งเรา And he wants to see you through what is difficulties in your life. พระเจ้าอยากจะเห็นเราก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ God is good. พระเจ้านั้นแสนดีมั้ยครับ He is so incredible good. พระเจ้านั้นทรงแสนดีมากๆ He is so incredible good. พระองค์ทรงแสนดีอย่างน่าอัศจรรย์ Maybe you are standing here and you are saying, wellIt was not about the Philistines. It was about me. บางคนที่ยืนอยู่ที่นี่อาจจะมีความคิดข้อสงสัยในใจว่า I was นั่นมันไม่เกี่ยวกับผมนี่ I was the one who did wrong things. I was the one who did wrong things. ผมเป็นคนที่เคยทำผิดมาก่อน This conflict and this difficult situation is a result of me. แล้วก็ปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความยากลำบากนั้นมันเป็นต้นเหตุก็มาจากผมนี่เองSome of you maybe experienced the conflict that it has to do with your family. บางคนอาจจะเจอปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรา With your good friends. หรืออาจจะกับเพื่อนของเรา At your workplace. อาจจะที่ทำงานของเรา Friends, whatever the background for the situation is. ไม่ว่าปัญหานี้จะมีแบ็คกราวด์มาจากอะไรก็ตาม God is your father. พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาของเรา He's not changed his mind about you.พระเจ้าจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยที่มีต่อเรา He has not turned his back to you พระเจ้านั้นจะไม่ทรงหันหลังให้เรา But in fact the word of God says that nothing can separate you from his love และพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ So I want you to fully grasp this morning เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ผมอยากให้เราทุกคนมาเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน He will never leave me ว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทรงละทิ้งเราไปWhen voices from the outside try to convince you that you are lost, อาจจะมีเสียงมากมายพยายามบอกว่าเรานั้นเป็นคนที่หลงหาย Listen to His voice, จงฟังเสียงของพระเจ้า saying, ที่กำลังตรัสอยู่ I always be with you, เราอยู่กับเจ้าเสมอ Nothing can separate you, ไม่มีสิ่งใดแยกเรา from my love, ออกจากความรักของเรา And what I've started in your life, I will fulfill. แล้วว่าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเราจะไปอยู่กับเจ้าCan I ask you to just put your hand on your heart? ขอให้ทุกคนวางมือที่หัวใจของเราได้ไหมครับ And you see your situation. เราทุกคนต่างรู้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ You see the difficulties. สถานการณ์ความยากลำบากในชีวิต And imagine your problems in the hand of God. แล้วก็ลองจินตนาการว่าความพระเจ้ากำลังของพระเจ้านั้นอยู่ในอีกมือหนึ่ง He will say and He will proclaim to you.ชีวิตของเรานั้นอยู่ในมือนี้และพระเจ้านั้นจะประกาศต่อชีวิตของเรา No problem ว่าไม่มีปัญหาใดเลย So he invites you not to solve the problems but he invites you to be part of what he is doing when he solves เพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้านั้นไม่ได้เพียงต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรานั้นร่วมเดินทางไปกับพระองค์ So let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ Heavenly Father โอ้พระเจ้าพระบิดาสวัสดี You are so goodพระองค์ทรงแสนดี You are so good พระองค์ทรงแสนดี You never change your mind about us โอ้พระองค์ไม่ทรงเคยจะเปลี่ยนพระทัยไปจากเรา You see our lives พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นชีวิตของเรา And you invited us to be part of what you are doing และพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรามีส่วนร่วมกันกับพระองค์ Whatever the reason for the conflict difficulties the dark days are ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นYou will say that you will not withdraw. พระองค์จะบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเรา And I ask you, Lord Jesus. เราขออธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าค่ะ To fill each one of us with your Spirit. ขอพระองค์ทรงเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจเราให้เต็ม The Spirit of peace. And วิญญาณแห่งสันติสุข The Spirit of trust. เป็นวิญญาณแห่ง
ความชื่นชมยินดี The spirit of confidence in you เป็นวิญญาณแห่งความมั่นใจใน Father I just pray into each one of us that today and days to come we walk together with you พระเจ้าเราอยากจะอธิษฐานว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยากจะเดินกับพระองค์ในทุกๆวัน We see as you see ด้วยดวงตาที่เห็นอย่างที่พระองค์ทรงมองเห็น And we act like we learned from Brother David this morning และสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นเหมือนกับที่ดาวิดกระทำในเช้าวันนี้พระเจ้า Amen God bless you Amen ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ